ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เด็กๆคะวันนี้เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะให้เด็กๆทุกคน stand up please ยืนขึ้นค่ะเมื่อยืนขึ้นให้เด็กๆทุกคนทำท่าตามคุณครูนะคะเอามือจับเอวเราไว้นะคะเด็กๆเมื่อเราเอามือจับเอวเราไว้แล้วนะคะให้เด็กๆทำตามคำสั่งของคุณครูนะคะพร้อมกับคุณครูจะร้องเป็นเพลงนะคะ Are you ready? Okay เสียงดังฟังชัด Are you ready? Are you ready? Okay พร้อมนะคะ Sit down stand up and we clap clap clapSit down, stand up, and we clap, clap, clap. We clap to the left, and we clap to the right. The turn are loud, and we clap, clap, clap. Okay, ปรบมือให้ตัวเองหน่อยอีกสักรอบนะคะลูกอีกสักรอบนะคะพร้อมนะคะ Are you ready? เด็กๆยิ้มแย้มกันทุกคนเลย Sit down, stand upAnd we clap, clap, clap. Sit down, stand up. And we clap, clap, clap. We clap to the left. And we clap to the right. The turn around. And we clap, clap, clap. Okay, ค่ะ Clap your hand. จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนกันไปแล้วในการเรื่องอะไรนะคะหน่วยการเรียนที่หนึ่งใช่ไหมลูกจำนวนนับจำนวนนับอะไรคะไม่เกิน 100,000 แล้วคุณครูก็ได้ให้แบบฝึกเด็กๆกลับไปทำกันเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยนะคะแบบฝึกของเด็กๆคือการเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเด็กๆคะให้เด็กๆนำการบ้านแบบฝึกที่คุณครูให้เตรียมขึ้นมาเลยนะคะให้เตรียมขึ้นมาเลยนะคะลูกเมื่อเด็กๆเตรียมขึ้นมาแล้วให้เด็กๆมองดูเด็กๆมองดูบนจอก่อนนะคะลูกเด็กๆทุกคนดูบนจอก่อนนะคะวันนี้คุณครูจะเฉลยการบ้านของเด็กๆก่อนเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเมื่อครั้งที่แล้วที่คุณครูได้ให้ไปนะคะลูกการบ้านของเราจะมีทั้งหมด5ข้อก็คือแบบฝึกเรื่องการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000เด็กๆดูข้อที่1โจทย์ข้อที่1โจทย์ข้อที่1ว่ายังไงคะเด็กๆอ่านพร้อมกันสิลูก 41,513 คุณครูถามเด็กๆว่าโจทย์ได้กำหนดตัวเลขอะไรมาให้เราแล้วโจทย์เขียนตัวเลขอะไรมาให้เราแล้วลูกตัวเลขฮินดูอาหรับิกเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วเรายังเหลือที่จะต้องเขียนอีกในข้อ1คือตัวเลขอะไรคะตัวเลขไทยและตัวหนังสือเด็กๆดูตามเลยนะคะลูกต่อไปโจทย์ข้อที่2โจทย์ข้อที่2ของเราโจทย์บอกว่าไงนะคะโจทย์บอกว่ายังไงคะลูกเก่งมากค่ะ 28,893 คุณครูถามเด็กๆว่า3อยู่ในหลักอะไรลูกเก่งมากค่ะ3อยู่ในหลักหน่วย9อยู่ในหลักอะไรลูก9อยู่ในหลัก10 8อยู่ในหลักอะไรคะเก่งมาก8อยู่ในหลักร้อยต่อมาถัดจากหลักร้อย
8ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะอยู่ในหลักอะไรคะหลักพันถัดจากหลักพันมาเป็นเลข2 2ตัวนี้อยู่ในหลักหมื่นเก่งมากค่ะอ่านตามจำนวนได้คือ28,893เรามีตัวเลขฮินดูอาระบิกแล้วดูบนหน้าจอนะคะคุณครูเฉลยเลขไทยให้แล้วและตัวหนังสือให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วข้อต่อมาข้อที่3โจทย์กำหนดอะไรมาให้เราแล้วคะตัวเลขอะไรคะตัวเลขฮินดูอาระบิกซึ่งมีจำนวนเท่าไหร่ลูก 65,392 เก่งมากค่ะข้อที่4โจทย์ว่ายังไงคะเขากำหนดอะไรมาให้เราแล้วบ้างลูกหลักหน่วยคือเลขอะไรเลข3เก่งมากค่ะจำนวนคือ84,723ต่อมาข้อที่5โจทย์บอกว่า91,228นี่สำหรับแบบฝึกของเรานะลูกนะการบ้านของเราที่ทำไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะต่อไปนะคะลูกชั่วโมงนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการอ่านและการเขียนจำนวนที่มีศูนย์อยู่ในหลักเลขที่มีศูนย์อยู่ในหลักเลขเมื่อสักครู่ถ้าเด็กๆดูการบ้านเด็กๆจะเห็นทุกหลักเด็กๆจะเห็นทุกหลักของเราเด็กๆมองดูในสมุดนะคะใบงานที่ครูเปิ้ลให้เด็กๆจะเห็นแต่ละหลักจะไม่มีเลข0ใช่ไหมลูกจะไม่มีเลข0แต่เรื่องต่อไปนี้จะเป็นการอ่านและการเขียนจำนวนที่มี0อยู่ในหลักเลข0อยู่ในหลักเลขคือไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันศูนย์สามารถอยู่ในหลักจำนวนนี้ได้ต่อไปนะคะเมื่อคุณครูกำหนดหลักเลขมาให้เด็กๆหลักเลขของเราเด็กๆลองตอบพร้อมกันสิลูกหลักเลขของเราจะมีทั้งหมดให้เด็กๆไล่หลักเลขจากข้างหลังมาด้านหน้าใช่ไหมคะหลักจากด้านหลังก็คือหลักหน่วยถัดมาจากหลักหน่วยคือหลักเด็กๆพูดพร้อมกันลูกหลัก10ถัดมาจากหลัก10คือหลัก100ถัดมาจากหลัก100คือหลัก1000ถัดจากหลัก1000คือหลักอะไรนะหลักอะไรคะหลักหมื่นถัดจากหลักหมื่นคือหลักอะไรคะลูกหลักอะไรคะหลักแสนเด็กๆเก่งมากค่ะเมื่อเด็กๆไล่หลักเลขแล้วเดี๋ยวคุณครูสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะโชว์หลักเลขบนหน้าจอนะคะตอนนี้ให้เด็กๆไล่หลักเลขพร้อมกันให้คุณครูฟังสิลูกให้คุณครูให้เด็กๆไล่หลักเลขให้คุณครูฟังพร้อมกันสิลูกดังๆนะคะหลักอะไรนะคะโอเคหลักหน่วยถัดจากหลักหน่วยคือหลักเก่งมากค่ะหลัก10ถัดจากหลัก10คือหลัก100ถัดจากหลัก100คือหลัก1000ถัดจากหลักพันคือหลักหมื่นและถัดจากหลักหมื่นคือหลัก
แสนเด็กๆคะเด็กๆ เก่งมากเด็กๆสามารถไล่หลักเลขได้ถูกต้องและชัดเจนจากที่เราเจอกันแล้วเด็กๆสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกได้เขียนเป็นตัวเลขไทยได้และเขียนเป็นตัวหนังสือได้โอเคค่ะเด็กๆไม่เป็นไรนะคะลูกไม่เป็นไรค่ะเด็กๆดูบนจอของเรานะคะเด็กๆดูบนจอนะคะเด็กๆดูบนจอของเราได้เลยนะคะเด็กๆมองดูจอเห็นไหมเมื่อเด็กๆที่คุณครูให้เด็กๆไล่หลักเลขเมื่อสักครู่เห็นไหมคะเด็กๆเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆดูให้เด็กๆดูนะคะให้เด็กๆดูภาพดูฝึกอ่านก่อนนะคะฝึกอ่านและเขียนจำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยที่มีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นโดยครูคุณครูนะคะลูกได้มีตารางให้เด็กๆดูแล้วนะคะคุณครูได้มีเด็กตารางไว้ให้เด็กๆดูเด็กๆไม่ต้องกังวลนะคะใบงานใบความรู้คุณครูจะได้ส่งไปในไลน์กลุ่มนะคะในไลน์กลุ่มให้เด็กๆได้ดูนะคะเมื่อเด็กๆดูแล้วนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าแต่ละจำนวนจะมีศูนย์ทุกข้อไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูจะให้ทำหรือไม่ว่าจะเป็นการบ้านใบงานจะมีศูนย์อยู่ในหลักเลขเสมอนะคะเด็กๆไม่ต้องกังวลนะคะลูกการบ้านและใบงานคุณครูจะส่งให้เด็กๆในไลน์กลุ่มนะคะเด็กๆเรามาทบทวนกันหน่อยวันนี้ชั่วโมงนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วบ้างคะเราเรียนเรื่องอะไรคะลูกการอ่านและการเขียนจำนวนที่มีศูนย์อยู่ในหลักเลขที่มีศูนย์อยู่ในหลักเลขหลักเลขจะไม่เรียงกันจะไม่เรียงกันเหมือนกับใบงานหรือการบ้านเมื่อชั่วโมงก่อนๆแต่หลักเลขจะมีศูนย์เข้ามาอยู่ในจำนวนนั้นเสมอเด็กๆจำไว้นะคะจะมีศูนย์อยู่ในจำนวนเสมอเช่น 20,109 20,109 2จะอยู่ในหลักหมื่น0จะอยู่ในหลักพัน1จะอยู่ในหลักร้อย0จะอยู่ในหลัก10และ9จะอยู่ในหลักหน่วยนี่นะคะคุณครูก็ทบทวนชั่วโมงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่หนูเรียนก็คือการอ่านและการเขียนจำนวนที่มีศูนย์อยู่ในหลักเลขนะคะเด็กๆคะการบ้านของเราอย่าลืมนะคะให้ส่งตรงตามเวลาส่งตรงตามเวลานะคะถ้ามีข้อสงสัยประการใดให้เด็กๆสามารถสอบถามในไลน์ส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะเด็กๆคนใดมีข้อสงสัยไหมคะมีข้อสงสัยไหมลูกเด็กๆบอกไม่สงสัยไหนเด็กๆสรุปให้คุณครูฟังซิว่าวันนี้เราเรียนเพิ่มเติมจากชั่วโมงที่แล้วคือเพิ่มอะไรเข้าไปนิดหน่อยเองลูกเพิ่มอะไรเข้าไปคะจากหลักเลขที่มีเป็นตัวเลขเช่น2อยู่หลักหมื่น3อยู่หลักพัน5อยู่หลักร้อย1อยู่หลัก10และ1อยู่หลักหน่วยแต่ชั่วโมงนี้
เราจะเปลี่ยนตัวเลขในหลักนั้นเป็น0ใช่ไหมลูกเช่น2อยู่หลักหมื่น0อยู่หลักพัน9อยู่หลักร้อย0อยู่หลัก10และ1อยู่ในหลักหน่วยไหนใครเข้าใจยกมือสิคะลูกไหนเอ้ยโอ้ทุกคนเข้าใจทุกคนเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากเด็กๆทุกคนและขอชื่นชมเด็กๆทุกคนนะคะที่ให้ความตั้งใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะคุณครูขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ